สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะเตรียมตัวยังไงบ้างเหมือนเดิมเลยก็คือทำการบ้านด้วยการแบบฟังมาเยอะๆค่ะแล้วก็ตีความอะไรอย่างนี้อันนี้ส่วนตัวยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องละครเป็นยังไงแต่เราก็คือดูจากเนื้อเพลงแล้วก็ดูจากจังหวะเพลงดนตรีอะไรเงี้ยก็ตีความมาว่าคนที่แบบเป็นตัวละครที่เรา represent จะต้องเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรอ่ะต้องมีความมั่นใจในตัวเองประมาณนึงนะในการที่จะแบบว่ากล้าบอกอีกคนนึงว่าแบบเฮ้ยแค่พูดว่ารักมันไม่พอต้องแบบทำให้เราเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณอุ้ยต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่อัดเร็วมากเลยอัดเร็วมากเลยจะเป็นเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างเข้าทางค่ะด้วยเรื่องของคีย์ที่แบบว่าค่อนข้างเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สไตล์อะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเข้าทางมากๆนะคะความยากก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นี่โชว์เก่งเลยคิดว่าเสน่ห์ของเพลงนี้จริงๆส่วนตัวแอบชอบจังหวะเพลงนะคะชอบกรูฟของเพลงมันเป็นเพลงที่มันแบบฟังแล้วก็แบบมันมีความแบบมันมีความโยกได้อะไรเงี้ยมันเสน่ห์มันอยู่ที่การที่แบบฟังไปด้วยโยกไปด้วยค่ะก็ยังไงก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยนะคะอย่าพูดว่ารักมันง่ายไปนะคะประกอบละครเรื่องกลเกมรักค่ะ